สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเช็คราคามือถือมือสองมือหนึ่งกันนิดนึงนะไม่ได้ทำมาตั้งนานนะครับสำหรับเช็คราคานะครับช่วงนี้ก็ได้มือถือมาใหม่สองตัวคือเป็นอันนี้ครับคือเป็น Mate 10 Pro นะครับซื้อมา5-6 พันนะครับเมื่อก่อนเป็นตัวเรือธงเลยนะเรือธงของทางหัวเว่ยนะครับนี่จะสารภาพว่าตัวเนี้ยมีแต่หัวเว่ยดูดิดูดิมีเมท10 Pro P20 นะครับ P20 Y9 2019นะครับจอ6.5นะครับแล้วก็ A9 นะครับ A9 นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น Mate 20นะครับ Mate 20ก็ซื้อมา8-9 พันนะครับมือสองนะ8-9 พันมาพร้อมกล่องเลยนะครับราคาไม่ถูกกว่าท้องตลาดมากนะครับถ้าเครื่องสวยๆก็ถึง9,000นะครับก็เครื่องถูกๆหน่อยก็8,000นะครับต่ำกว่านี้คงไม่ไหวแล้วมั้งเป็นจอตรงจอแตกแล้วคงไม่ไหวนะครับเนี่ยอันนี้พอใช้ได้8-9 พันนะครับพอใช้ได้มีกล่องครบมีอะไรครบนะครับบอดี้สวยจอ6.5มั้งใช่ปะจอ6.5นะครับก็มีมาใหม่2ตัวด้วยกันนะครับก็ซื้อมาทำคลิปเนี่ยแหละครับวิดีโอมันดีนะครับแต่ Samsung ผมก็ใช้นะเนี่ย A9 ก็ใช้วิดีโอก็พอใช้ได้นะครับไม่ถึงขนาดแบบเลวร้ายนะครับวิดีโอพอใช้ได้นะครับก็สลับกันถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าบางทีเราหยิบอันนี้ไปก็ต้องถ่ายคลิปได้นะฮะแล้วก็ทุกตัวก็จะใช้แอปตัดต่อในเครื่องเลยนะครับอัดเสียงในเครื่องเลยอันนี้ดูนะครับก็ราคาประมาณนี้นะตอนนี้ iPhone 7ก็จะอยู่ประมาณ5-6 พันละมือสองทั้งเครื่องนอกเครื่องศูนย์เครื่องบิ้วมือหนึ่งมือสองมีกล่องไม่มีกล่องเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ย5-6 พัน6,000กว่านะครับแล้วก็7 พัทก็จะประมาณ8,000นะครับ7 พัทราคาเท่า8ก็อยู่ประมาณ8,000กว่า9,000ถึง11,000นะครับแล้วแต่สภาพนะครับ7 พัทก็ราคาประมาณเนี้ย8,000ถึง11,000แล้วแต่สภาพเครื่องยำมาไหมตกน้ำไหมอะไรเงี้ยต้องดูด้วยนะดูจอดูอะไรนะนะครับส่วน iPhone 10ยังหมื่นกว่าครับหมื่นกว่า13,000 14,000 15,000 16,000ราคาแล้วแต่เลยนะเครื่องนอกเครื่องศูนย์ความจุก็เยอะแล้วมีหลายความจุนะครับมึนกันเลยทีเดียว 10S ก็ไปเลยราคาไปละ8เปิดเมื่อวานไปไงเมื่อวานพาไปดูอะไรนะพาไปดูไอ SE ใช่ป่ะ SE 2020เครื่องบางนะครับเครื่องบางมากเนี่ยพวกนี้เครื่องไม่บางเนี่ยไปดูก่อนเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับเนี่ยบางกว่าเครื่องผมอีกอะบางเกียบเลยนะครับน่าใช้นะครับราคาไม่แพง10,049นะครับไม่แพงอ่ะมาดูราคามือหนึ่งกันนิดนึงร้านส่งดูยังไงวะเนี่ยสูงไหมวะนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูราคานิดนึงอันนี้เป็นร้านนาซาเป็นร้านส่งนะข้อมูลไม่ได้มีการปกปิดอะไรนะครับเป็นราคาส่งที่เขาพับปิดอยู่หน้าเว็บเขาอยู่แล้วนะเนี่ยSE ก็อยู่เท่าไหร่นะ SE 14,200ซื้อศูนย์ก็14,900ครับต่างกันนิดหน่อย iPhone 7เครื่องศูนย์ 9,000 กว่าบาทนะมือสองอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทใช่ไหมมือสองอยู่ประมาณ5-6,000 7,000ประมาณนี้นะครับ7 พัทเนี่ย13,600
ครื่องศูนย์เครื่องมือสองก็อยู่ประมาณเท่าไหร่นะ8-9 พันนะครับ7 พันราคาเท่าแปดแปดก็เท่ากันแปดก็อยู่ประมาณ8-9 พันหมื่นหนึ่งประมาณเนี้ยครับแล้วแต่สภาพนะเน่าไม่เน่าอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นราคามือหนึ่งของทางเว็บนะของทางนาซาเขานะนาซาเขาอยู่แถวบนคลองอ่ะไปใครมีเวลาก็ไปซื้อเอานะนะครับพี่ดูP20โอ้โหP20เดี๋ยวนี้ลงมาเหลือ8,000 กว่าบาทแล้วนะครับเห็นไหมพอเห็นไหมนะครับเนี่ยเหลืออยู่8,000 กว่าบาทแล้วผมก็ใช้อยู่เอ้ยเหลือ6,000 กว่าบาทเว้ย6,400เว้ยผมซื้อมาก็5,000 กว่าบาทตอนนี้มือสองก็น่าจะอยู่ประมาณสัก4,500-5,000นะราคาลงมาแล้วผมซื้อมา5,000มั้งผมซื้อมา5,0004,500-5,000ประมาณนี้แหละนะครับตอนนี้ราคาก็ร่วงมาแล้ว P20นะครับ P30 เหลือเท่าไหร่นะเหลือ11,700นะแต่ถ้าเป็นเครื่องศูนย์ใหม่เนี่ยมันที่ซื้อที่ศูนย์นะมันจะประมาณ14,000-15,000นะมันจะคนราคากันนะ P40นะครับอยู่17,900ศูนย์น่าจะอยู่มัน19,900นะนะครับมันคนราคากันแล้วอันนี้คือจะเป็นราคาที่เว็บที่ร้านนอกนะครับศูนย์น่าจะแพงกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับแต่เครื่องซื้อที่ศูนย์มันก็ชัวร์ใช่ป่ะนะครับซื้อที่ร้านนี้ก็นะนั่นแหละ นะครับแต่ถ้าใครมันก็ซื้อใช้ได้นะครับไม่ได้แตกต่างผมก็ซื้อร้านนี้ใช้เคยซื้อร้านนี้ใช้ P40 Pro 24,100ศูนย์น่าจะประมาณ25,900มั้งใช่ป่ะนะครับร้อยเก้าพาม5,200ของผมซื้อมาประมาณ3,000นะครับตอนนี้เขายังขายอยู่3,000 กว่าอยู่นะจริงจริงผมซื้อมา2,500นะไม่อยากโกหกนานแล้วด้วยตอนนี้ราคายังไม่ลงเลยนะครับซื้อมา2,500ขายยังขายตอนนี้ในมือสองยังขายอยู่3,900 3,700อยู่เลยนะผมซื้อมา2,500นะครับแต่ก็ไม่ได้ขายนะผมใช้ทุกตัวเลยนะผมใช้งานหนักทุกตัวเลยไว้ตัดต่อไว้ทําคลิปทํานู่นทํานี่เยอะแยะหมดนะครับแต่ว่า Y9 นี่มันจะถ่ายวิดีโอได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ Y9 เนี่ยมันจะถ่ายวิดีโอได้ไม่ค่อยดีนะครับตัวถ่ายวิดีโอจะมีแค่ P20 Mate 10 Pro Mate 20แล้วก็ตัว A9 ที่ถ่ายวิดีโอพอใช้ได้มี4ตัวนะครับตัวอื่นก็ถ่ายอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือผมใช้ไอ้ด้วยนี่อยู่ไอ้อะไรนะ Y9 29ถ่ายวิดีโออยู่แต่ว่าวางบนแท่นนะมันก็เลยจะไม่มีผลนะไม่มีความสั่นนะครับมาดูตัวไหนต่อราคาไปกันเร็วๆนะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะผมไม่ค่อยชอบทำคลิปยาวนะครับเดี๋ยวเบื่อดูเบื่อกันทุกคนปิดทำคลิปสรุปสั้นๆเน็ตๆอะไรเงี้ยกระชับดูซัมซุงดีกว่านะซัมซุงก็ราคาปิดอีกซัมซุงก็ไปเร็วๆเลยนะ A51 A50S เท่าไหร่ตัว4กิก6,000 กว่าบาท A51 เท่าไหร่แรม6กิก8,100นะครับศูนย์ราคาศูนย์ไม่ใช่ราคานี้นะราคาศูนย์จะแพงกว่าประมาณ1,000ลงพันนะนี่เป็นร้านส่ง A70 อยู่8,300 S20 อยู่เท่าไหร่23,000นะครับS20 Plus อยู่ 22,500 นะครับแท็บ A อะไรน่าใช้นะครับตลาดราคาเริ่มลงมาแล้วนะครับราคาเริ่มลงเพราะว่าขายไม่ดีนะ แต่ของมือสองยังหายากอยู่นะใครเจอของดีก็ต้องรีบหยิบจับนะอย่างผมเนี่ยโหรีบหยิบจับมาใช้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นเนื้อหาสั้นๆนะสำหรับมือถือนะครับก็นั่นแหละสรุปว่าไอ้ Mate 10 Pro Mate 20 P20 กับ A9 เนี่ยถ่ายวิวถ่ายวล็อกใช่ไหมวล็อกดีใช้ได้นะครับแต่ถ้าใครทุนสูงนะสำหรับทุนขนาด 4-5,000 8,000 9,000 อะไรเงี้ยใครทุนสูงขยับขึ้นไปได้เลย P30 Mate 30 P40 กล้องดีแน่นอนA20กล้องดีแน่นอนนะครับขยับขึ้นไปได้เลยถ่ายวล็อกดีกว่าผมเยอะถ่าย 4K ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะผมไม่ได้ถ่าย 4K นะผมถ่าย720เองนะครับก็ลองดูนะเดี๋ยวจะเป็นคลิปสั้นๆนะจ๊ะไปละโทรศัพท์เข้า